สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตปังปังเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์8โมงเช้าแบบนี้ค่ะกับเกล็ดความรู้ดีๆคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่แบบโอ้โหเล่นกีฬาเก่งขนาดนั้นดูรายการของเราได้แน่นอนค่ะก็วันนี้ครับช่วงแรกของเรานะครับผมกับช่วงรู้ไปหมดเราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับแฟนกีฬาใช่เกี่ยวข้องกันด้วยเหรอกันเกี่ยวข้องมากเพราะว่าการที่เราเชียร์ทีมรักหรือว่ากีฬาที่เราชื่นชอบก็ต้องมีการแบบพึ่งพาทางจิตใจแต่อยากรู้ว่าที่เมืองนอกหรือต่างประเทศเนี่ยเขาอินเหมือนเราไหมเขาอินกับเราหรือมากกว่าเราแค่ไหนเออเนาะคือถ้าบ้านเราอย่างเงี้ยโอเคอาจจะมีการไปบนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีด้วยหรออืมเขามีการแบบนับถือพระเจ้าไหมให้ช่วยให้ทีมเขาชนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมีหรือไม่มีนะคะเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนค่ะส่วนอีกช่วงนะคะเรื่องดังปังๆค่ะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเป็นการออกกำลังกายจะบอกเลยว่าบางคนไม่ต้องไปเสียเงินสมัครค่าฟิตเนสเลยค่ะคแค่ทำความสะอาดบ้านแต่ก็ต้องแบบทำแบบขยันนะไม่ใช่กวาดบ้านกวาดโอ้ยฉันออกกำลังกายเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่เขาบอกว่ามีการวัดเลยว่าเทียบเท่ากับการออกกำลังกายแบบไหนถูกให้พลังงานเท่าไหร่โอ้โหนี่ได้รู้กันแน่นอนใช่ครับเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่อง Q&A ครับสงสัยตอบให้กับคุณอาพิษณุนะครับจะถามคุณอาเรื่องของการไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกว่าเคยไปดูทีมที่เป็นแบบคู่อริแข่งกันเนี่ยศึกแบบโหแดงเดือดอย่างเงี้ยแล้วมีแฟนบอลที่เป็นคู่อริเคยทะเลาะกันไหมอยากรู้บรรยากาศเป็นอย่างไรจะถามคุณอากันต้องมีนะผมว่ามีนะขนาดบ้านเราก็ยังมีเลยนะค่ะนะครับของผมเองเนี่ยบอลจตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีกันบ้างประทับกระทั่งกันบ้างโอ้ยจตุรมิตรนี่ดิฉันเคยไปโอ้โหคุณขาสนุกสนานคว้างปากันเอาง่ายๆว่านั่งอยู่บนสแตนอะค่ะโอ้ยขวดน้ำโดนหัวผมเชื่อว่าต่างประเทศมีแน่นอนใช่แต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวถามพวกอากันเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนช่วงหน้าค่ะมาเจอกันแน่กับช่วงรู้ไปหมดค่ะอุ้ย